เดี๋ยวเรามาดูครับแอคเซสซอรี่กันโอ้โหที่วางกันเรียงรายรอบตัวเราเลยโอ้อย่าบอกนะว่ามันใช้กับเจ้าตัว DUX 60ของเราถูกต้องถูกต้องโอ้ถูกอยู่แล้วมันใช้กับเจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวคืออาจจะเห็นว่าเอ้ยอย่างที่บอกไว้ตรงนี้ดีที่สุดดีที่สุดสำหรับงานสวนในยุค 4.0 4.0 มีทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง1ตัดหญ้าได้ตัดหญ้าได้พอหลังจากตัดหญ้าเสร็จตัดแต่งกิ่งได้คือตัดแต่งกิ่งคล้ายๆที่มันเป็นเชนซอเป็นเลโซ่โซ่อ๋อแต่อันนี้เราสามารถใช้กับตัว DX 60ได้ในกรณีที่กิ่งไม้เนี่ยอยู่สูงเราสามารถต่อหัวเป็นอาร์มต่อแขนยืดแขนไว้ยืดโอ้โหอ๋อคือยาวคือเราก็ไม่ต้องไปต่อตรงต่อโต๊ะไม่ต้องปีนขึ้นไปไม่ต้องอันตรายอันตรายถ้าเกิดเราทำอะไรที่มันสุดเอื้อมเนี่ยมันจะเกิดความอันตรายใช่ไหมใช่เราใช้ตัวนี้ปั๊บยืนกับพื้นเรายืดแขนขึ้นจับได้เลยนอกจากตัดหญ้าตัดกิ่งแล้วอ่ะยังมีตัดอะไรอีกตัดแขนเอาไว้ทำงานก่อนเอาไว้ทำงานเก็บไว้ก่อนมันต้องมีปัญหาเรื่องการตัดพุ่มไม้ส่วนใหญ่งานส่วนต้องมองว่าเรื่องพุ่มไม้เยอะๆพุ่มไม้อย่าบอกนะว่าตัดได้ได้แล้วโอ้โหสามอย่างแล้วเพื่อตัดพุ่มมีเป็นตัดแต่งพุ่มได้ด้วยใช่แล้วเรามีอยู่3ชนิด3ชนิดยังไงบ้างครับอ้าว3ชนิดแรกจะมีขนาดที่ยาวขึ้นมาหน่อยแล้วเราสามารถงอได้ในกรณีที่พุ่มเราอาจจะอุ้ยอยู่สูงอยู่สูงอยู่มือละใช่แล้วก็มันจะสามารถงอ45องศาในการตัดด้านบนตัดเป็นรูปทรงเป็นอะไรอย่างนี้เราเป็นตัวเครื่องมือเราสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เลยใช่มีหรือว่า3ขนาดให้เลือกด้วยใช่ครับหรือว่าหน้างานพุ่มเรามีขนาดเล็กแล้วก็มีใบเล็กๆมาใส่มีขนาดความยาวอะไรเล็กๆที่มันสามารถเหมาะสมกับหน้างานของเราได้ใช่ครับก่อนเราจะปลูกต้นไม้เราต้องทำอะไรเราต้องขุดดินครับผมขุดดินพรวนดินพรวนดินมีอย่าบอกนะไอ้เครื่องอย่างเงี้ยพรวนดินได้ด้วยได้โอ้ยอุปกรณ์เสริมตัวนี้น่าจะครบทุกฟังก์ชันจริงๆโอ้โหทุกเรื่องงานสวนนี่บอกได้เลยว่าเก็บหมดผมขอถามหน่อยมีอย่างนึงที่ผมบางทีถ้าเกิดเราจะไปตัดข้างๆพวกฟุตบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่ตัดไอ้ตัวเครื่องมือทั่วไปอ่ะมันตัดไม่ได้มันเข้าไม่ถึงครับมันเล็มหญ้าไม่ได้มันเกินออกมามาถูกทางมาถูกทางตัวนี้ก็มีครบจบในเครื่องเดียวครบจบในเครื่องเดียวแล้วหลังจากที่หมดแล้วเหรอยังอีกโอ้โหกี่ชนิดแล้วเนี่ยหลังจากที่เราตัดต้นไม้ไปแล้วหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งตัดหญ้าไปแล้วเศษหญ้ามีปัญหาแน่นอนมีปัญหาทำยังไงอะเอาไม้กวาดไม่ใช่มีด้วยมีออปชันเสริมมีอัซเซอรี่เสริมสามารถใส่กวาดได้ด้วยกวาดได้ด้วยได้ไอ้เจ้าตัวเดียวเนี่ยนะใช่ครับคือโอ้ยอะไรจะคุ้มขนาดนี้มันดีจริงๆมันดีจริงๆกี่อย่างแล้วเนี่ย9อย่าง10อย่างแล้วหมดแล้วน่าจะหมดแค่นี้ฮะยังอย่าเพิ่งเข้าใจผิดยังนะยังอีกยังเหลืออีก1อย่างที่จะจะเป็นตัวที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมเป็นตัวไม่เคยมิสเตอร์มิกด้าบอกเลยครับว่ามันคือตัวอะไรเป็นเครื่องรีดน้ำเครื่องรีดน้ำน้ำอุ้ยไ
่ต้องมาเสียเวลารีดค่อยๆรีดใช่แล้วเครื่องเราเนี่ยหมุนทำงานได้เองเลยคือหมุนแล้วดันได้เลยโอ้โหครบถือว่าเป็นยุค 4.0 จริงๆเกี่ยวกับเครื่องมืองานสวนของบริต้าเราใช่ครบทุกฟังก์ชันใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยที่1ต้องให้ที่1เลย1ความทันสมัยไม่เป็น2รองใครแน่นอนความครบเครื่องครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหวานเค็มเผ็ดพำ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 อ้าวข้าวปะเนี่ยไม่ไปอยู่ข้าวอย่าอยู่ข้าวไม่ใช่หมายถึงตัดหญ้าตัดกิ่งเครื่องกลบเครื่องต้นไม้เรื่องการทำงานใช่สุดยอดครับผมการทำงานจริงๆสำหรับถึงพริกถึงขิงจริงๆตอนนี้ถึงพริกถึงขิงจริงๆแหมว่านะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโม้โม้แน่นอนฟังงี้ใครก็หาว่าโม้พูดไม่เยอะเจ็บคอเจ็บคอได้เห็นถึงประสิทธิภาพของ DUX 60แล้วสุดยอดเลยวันนี้กี่ตัวต่อกี่ตัวกี่รูปแบบต่อกี่รูปแบบถือว่าคุ้มมากสำหรับเจ้า DUX 60แล้วได้เห็นความสามารถต่างๆได้เห็นการทำงานได้เห็นแอคเซสซอรีเสริมต่างๆแล้วถือว่าสุดยอดมากถือว่าเป็นเหมาะสมกับยุค 4.0 อย่างที่บอกไว้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆที่ให้เอื้อเฟื้อให้เราได้เข้ามาถ่ายทำคลิปในคลิปนี้นะครับยังไงเราสองคนมิสเตอร์มังกิต้านะครับขอฝากติดตามชมเราสองคนในคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ